วันนี้จะพาทุกคนมาดูรีสอร์ทถึง3ที่ด้วยกันนะครับเต็นท์นี้ห้องพักต่อคืนราคา 33,000 บาทบวกห้องน้ำชิ้นใหญ่มากเฮ้ยทำไมเราไม่นอนที่นี่ไปเลยนะครับตอนนี้เขายังเปิดโซนใหม่ด้วยชื่อโซนว่า Brumo Wild เอาใจคนรักดอกไม้แบบสุดๆเลยนะครับและมองเห็นสวนดอกไม้แบบนี้ครับจริงๆทุกที่เนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติหมดเลยนะครับคิริมายาอัตตาแล้วก็มุติมายาแต่ถามว่าใกล้สุดๆอยู่กลางป่าเลยก็ต้องที่นี่ครับมุติมายาเราจะพาไปดูพาไปชิมพาไปชอบพาไปทุกที่เลยที่ไออยากไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับไอซ์พาดู EP นี้นะครับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะครับวันนี้พามาไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับแค่นิดเดียวประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับเราอยู่ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าพอมาถึงปุ๊บเราจะตัวเล็กไปถนัดตาเลยครับเพราะว่าที่นี่คือเขาใหญ่พอเขาใหญ่แล้วเราก็เลยตัวเล็กนิดเดียวไปเลยนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูรีสอร์ทที่สวยงามใหญ่โตอลังการแล้วก็มีคอนเซปที่สุดยอดเลยนะครับถึง3ที่ด้วยกันที่แรกนะครับคิริมายาเขาใหญ่ที่ต่อมานะครับอัตตานะครับและอีกที่นึงมุติมายาแต่ละที่จะสวยงามแตกต่างกันยังไงปะวันนี้ไอซ์พาดูครับสำหรับที่แรกนะครับที่ไอซ์จะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือคิริมายาเขาใหญ่นะครับมีชื่อเต็มว่าคิริมายากอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่นะครับมีห้องพักทั้งหมด58ห้องแบ่งเป็น4 room type ด้วยกันนะครับ room type ที่1นะครับชื่อว่า Plantation View นะครับลักษณะก็จะเป็น standard room นะครับอยู่ที่ชั้น1ของบริเวณอาคาร2ชั้นที่มีทั้งหมด5อาคารของคิริมายานะครับห้องพักใน room type แบบที่2นะครับชื่อว่าห้อง Horizon View ซึ่งก็จะเป็นห้องพักแบบ standard นะครับเช่นเดียวกันกับห้อง Plantation View แต่ว่า Horizon View เนี่ยจะอยู่บริเวณชั้น2ของอาคารครับห้องพักแบบที่3นะครับชื่อห้องว่า Terrace Suite นะครับอยู่บริเวณอาคารที่เราเห็นเหมือนกันที่มีทั้งหมด5อาคารแต่ว่าห้อง Terrace Suite เนี่ยความพิเศษก็คือจะใหญ่กว่าห้องอื่นนะครับ84ตารางเมตรก็จะอยู่บริเวณหัวมุมของอาคารในทุกๆตึกครับแล้วรูมท้ายในแบบที่4นะครับก็คือห้องที่ไอซ์พักวันนี้นะครับชื่อห้องว่าเต็นท์วิลล่านะครับเต็นท์วิลล่าเนี่ยจะแยกออกมาจากตัวอาคารเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่เลยนะครับในเต็นท์จะเป็นยังไงบ้างปะเดี๋ยวพาดูครับสำหรับใครที่อยู่ที่ห้องเต็นท์วิลล่าเนี่ยครับก็จะมีรถแบบนี้นะครับเป็น private car ให้เราได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าอยู่กลางธรรมชาติสุดๆเลยไปไหนก็ขับรถไปนั่งมอไม่ใช่เหรอนะก็เดินเข้ามาดูครับนี่เต็นท์วิลล่าขนาดใหญ่มากเลยนะครับขอกระซิบนิดนึงนะครับเต็นท์นี้ห้องพักต่อคืนราคา 33,000 บาทบวกพอเข้ามาด้านในปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับคือโซฟาเบสขนาดใหญ่มากคือถามในใจตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือเป็นเตียงนอนไปได้เลยนะครับไม่ต้องมีเตียงนอนจริงๆก็ได้เพราะว่าใหญ่มากสามารถนอนได้ประมาณ2คนแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่มากซึ่งไอ้นับดูแล้ว1 2 3 4 5 6นะครับอ่ะตีว่า55นิ้วทีนี้ออกมาดูด้านนอกครับเดินมาจาก living room นะครับ living room ถึงตลอดเราก็จะเจอกับโซนที่เป็น outdoor area แบบนี้นะครับนี่สามารถยืนร้องเพลงได้อย่างสบายใจไม่มีใครสนใจเราหรือสนใจเราก็ไม่แคร์นะครับผมมองออกไปด้านนอกตรงนู้นก็เป็นโซนของสนามกอล์ฟเพราะว่าที่นี่ชื่ออะไร golf resort and spa มีแค่กอล์ฟนะครับไม่มีไม้นะคะพูดทำไมเข้ามาด้านในครับผมเดินเข้ามาอลังการมากนะครับถัดจาก living room ที่มีโซฟาเบสนะครับเราจะมาเจอกับห้องน้ำชิ้นใหญ่มากเฮ้ยทำไมเราไม่นอนที่นี่ไปเลยนะครับเพราะว่าใหญ่มากเหมือนกันนะครับนี่แค่อ่างอาบน้ำนะครับอาจจะลงมาให้ดูนะครับซึ่งถ้าคนอื่นอาบเนี่ยอาจจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยดูดีแบบอาบแสงจันทร์แต่ว่าพอไอซ์ลงมาแล้วเปิดน้ำเต็มไหมให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นฮิปโปอะเรามาดูอีกโซนนึงนะครับโซนนี้ก็จะเป็นมีพาร์ติชันกั้นนะครับเพื่อแบบจะได้ไม่โป๊เผื่อมากับเพื่อนนะครับพอกั้นปุ๊บเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นแล้วนะครับเดินเข้ามาด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ไอ้บอกเลยว่าเซ็กซี่มากมันจะมีการนั่งห้องน้ำปลดทุกข์ปลดโศกที่ไหนที่เซ็กซี่ขนาดนี้อีกมุมนึงอาบน้ำก็เซ็กซี่มากครับมุมนี้เป็นชาวเวอร์นะครับถ้าจะชาวเวอร์นะครับมานี่เลยจะพาไปดูห้องนอนครับซึ่งไลฟ์บอกเลยนะครับว่าห้องนอนที่นี่นะครับ
็นห้องนอนที่ไม่ได้นอนเพราะว่าบรรยากาศให้ความรู้สึกเซ็กซี่โคซี่แบบนี้เพราะฉะนั้นห้องนอนไม่ได้นอนแน่นอนเลยไม่ได้นอนคือทำอะไรก็คือนอนคุยนอนมองดาวมองธรรมชาติจากด้านนอกนะครับที่นี่เนี่ยแรงบรรดาใจของการแต่งเขาให้ความรู้สึกแบบชนเผ่านะครับเพราะว่าอยู่ที่เต็นท์ก็เหมือนคุณไปซาฟารีไปแบบเผ่าโบฮีเมียหรือว่าไปชนเผ่าต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่งออกมาอันนี้ขอชื่นชมนะคอนเซปต์ดีมากไม่หลุดคอนเซปต์เลยด้วยสีของความเป็นเอิร์ธโทนนะครับแล้วก็การตกแต่งสไตล์ชนเผ่าที่คุมโทนได้ดีหมดทุกอย่างเลยมองออกไปก็เห็นเผ่าด้วยนะครับเผาอะไรกันน่ะควันเต็มเลยเผายาเหรอคนละเผามาดูด้านนอกครับอ้าวไอ้พาไปดูด้านนอกแล้วถ้าอย่างนั้นก็นี่แหละครับห้องเต็นท์วิลล่าที่คิริมายากอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาครับสำหรับที่คิริมายาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแค่ห้องพักอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าชื่อว่ากอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเพราะฉะนั้นที่นี่ดังมากเรื่องของสนามกอล์ฟนะครับมีครบทั้ง18หลุมเลยนะครับนอกจากสนามกอล์ฟแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของโซนร้านอาหารด้วยนะครับห้องอาหารไทยที่คีรีมายาชื่อว่าอาคาร่าครับร้านอาหารที่นี่ดังมากเพราะว่าเป็นอาหารไทยต้นตำรับที่ขึ้นชื่อเรื่องลือมากของปากช่องที่เขาใหญ่นี้นะครับห้องอาหารที่คีรีมายานะครับเป็นห้องอาหารไทยเวลานั่งทานอาหารเนี่ยนะฮะก็จะได้เห็นทั้งวิวของขุนเขาด้านหลังนะครับแล้วก็ลิ้มรสชิมอาหารที่เป็นอาหารดั้งเดิมแบบอร่อยสุดๆเลยนะสมชื่อคีรีมายานะครับมนตราแห่งเขาใหญ่เด็ดมากครับเมนูนะครับสมกับเป็นอาหารไทยต้นตำรับนอกจากนั้นนะครับที่นี่ยังมีคลับเฮาส์ที่เจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าคลับเฮาส์ที่นี่เนี่ยมีฟิตเนสอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของสปาที่สุดยอดไปเลยสมกับชื่อ Golf Resort and Spa ของคิริมายาเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยที่คลับเฮาส์ก็ยังเป็นห้องอาหารเช้าด้วยนะครับสำหรับใครที่มาพักที่นี่ก็สามารถไปทานอาหารเช้าได้ที่คลับเฮาส์นะครับแต่ว่าคนที่พักในรูปแบบของเต็นท์วิลล่าแบบไอซ์เนี่ยก็จะมีอาหารเช้าเป็น Breakfast in the Tent ให้เราเลยครับให้ดูบรรยากาศยามค่ำคืนของคิริมายานะครับสวยงามมากนอกจากคิริมายาจะเป็นรีสอร์ทที่ฮอตฮิตตลอดการของเขาใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เขายังเปิดโซนใหม่ด้วยชื่อโซนว่า Brumo Wild เอาใจคนรักดอกไม้แบบสุดๆเลยนะครับให้ได้มาถ่ายรูปกันแบบสวยๆและจุดไฮไลท์นะครับก็คือการทำเหมือนโครงไม้ขนาดใหญ่ที่มีรูให้เราถ่ายรูปออกไปและมองเห็นสวนดอกไม้แบบนี้ครับมาถึงที่ที่2ที่ไอซ์จะพาดูที่นี่ชื่อว่าอัตตานะครับหรือว่าชื่อเต็มๆว่าอัตตาเล็กไซส์รีสอร์ทสวีทนะครับห้องพักที่นี่มีทั้งหมด3 room type นะครับ1 bedroom suite 2 bedroom suite แล้วก็ penthouse ที่นี่นะครับจุดเด่นของเขาก็คือห้องจะกว้างมากเพดานสูงทุกห้องเลยนะครับด้วยความที่ตัวโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นตึกสูง5ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมองเห็นวิวกว้างๆขนาดไปกับบึงน้ำขนาดใหญ่แล้วก็เห็นวิวเขาใหญ่กว้างๆแบบนี้นะครับบริเวณทางเข้าหน้าล็อบบี้ของอัตตานะครับจุดเด่นของห้องอาหารที่อัตตาเนี่ยเป็นอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าห้องอาหารทานินะครับซึ่งเมนูที่เด็ดมากก็คือการทำเทปันยากินะครับจะมี2มุมให้นั่งก็คือมุมเอาท์ดอร์แบบนี้กับนั่งดูเชฟทำสดๆตรงหน้าเลยเป็นเทปันยากิซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยนะครับกับเทปันยากิเมนูนี้นะครับมาถึงที่ที่3นะครับที่นี่คือมุติมายานะครับหรือว่าชื่อเต็มๆว่ามุติมายา Forest Pool Villa ที่นี่นะครับมีวิลล่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ60กว่าหลังนะครับแต่ว่าตอนนี้มี Time Sharing อยู่เกือบๆ60หลังคำว่า Time Sharing คืออะไรหมายถึงว่าที่นี่จะมี Owner ที่เป็นเจ้าของ Property ด้วยนะครับซึ่งบางหลังเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งให้คนเข้ามาพักได้นะครับบางหลังเขาก็ปิดเลยเป็น Property ส่วนตัวไปเลย1ห้องเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ200กว่าตารางเมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ทุกหลังเนี่ยอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก
บริเวณล็อบบี้ของมุติมายานะครับต้องบอกว่าเป็นโอเพนแอร์ที่ให้ความรู้สึกโปร่งสบายมากครับลมโปร่งมากนะครับแล้วก็เพดานสูงแบบสุดๆจุดเด่นของห้องพักที่มุติมายานะครับก็คืออยู่กลางธรรมชาติแบบสุดๆเลยเราจะต้องขับรถเข้ามาประมาณเกือบ4กิโลนะครับจริงๆทุกที่เนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติหมดเลยนะครับคิริมายาอัตตาแล้วก็มุติมายาแต่ถามว่าใกล้สุดๆอยู่กลางป่าเลยก็ต้องที่นี่ครับมุติมายานี่ห้องพักแบบพูลวิลล่าที่เห็นอยู่ด้านหลังไอ้นะครับคือทุกห้องเนี่ยจะออกแบบมาเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่วิวนะครับวิวมีอะไรบ้างนะครับมี3วิวนะครับวิววรรณรสนะครับวิวแอนแน่ไม่ใช่นะครับ3วิวที่ว่านะครับมี Forest View นะครับคือมองเห็นป่านะครับ Golf View นะครับก็จะเป็นสนามกอล์ฟนะครับและห้องที่ไอพักห้องนี้นะครับเป็น Mountain View ก็คือมองเห็นภูเขานะฮะห้องข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันด้วยความที่มุติมายาเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่คือ Forest Pool Villa เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในป่าอยู่กลางป่าเข้ามาปุ๊บเจอป่าดงพงไพรเลยทีเดียวเชียวอ่ะเข้ามาในห้องกันครับเปิดเข้ามาปุ๊บจุดเด่นของที่นี่คือห้องกว้างมากจะมีห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำส่วนกลางไว้ให้นะครับเพราะห้องน้ำจริงๆมันคือห้องนี้ทรานเห็นไหมว่ามันโอเปนแอร์ครับสวัสดีนะครับแล้วก็กว้างๆจากห้องน้ำมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของห้องรับประทานอาหารนะครับต่อจากห้องรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นแบบนี้นะครับซึ่งพอมองออกไปจากห้องนั่งเล่นปุ๊บสมกับคอนเซ็ปต์ของที่นี่นะครับก็คือเป็น Forest Pool Villa เพราะฉะนั้นก็จะมีพูลสระว่ายน้ำมาดูกันที่ห้องนอนนะครับต่อนะครับนี่นะครับเดินออกมาจากห้องน้ำก็จะเป็นห้องนอนเลยแบบนี้มองเห็นภูเขาเธอเห็นภูเขานั้นไหมไม่มีเพลงนี้นะครับก็นอนทอดกายลงไปแล้วก็มองแบบนี้สุดยอดไหมล่ะมุติมายาครับจุดเด่นเรื่องของอาหารที่มุติมายานะครับที่นี่จะเป็นห้องอาหารอิตาเลียนนะครับชื่อว่าห้องอาหารมิดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาแล้วก็อยู่ข้างๆกับสนามกอล์ฟแบบนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครอยากทานอาหารไทยไปที่คิริมายานะครับชื่อว่าห้องอาหารทาคารานะครับใครอยากทานอาหารญี่ปุ่นไปเลยอัตตานะครับชื่อว่าห้องอาหารทานิแต่ถ้าอยากทานอิตาเลียนต้องมาที่นี่มุติมายาห้องอาหารมิดครับอาหารมาแล้วนะครับน่าทานมากนะครับแจ๊บเล่าให้ฟังว่าคือที่นี่เขาเสิร์ฟอาหารเป็นคอร์สนะครับหมายถึงว่าเขาก็จะเริ่มจากสตาร์เตอร์แอปเปิลไทเซอร์แล้วก็ค่อยมาจานรองจานหลักอะไรเงี้ยนะครับเราก็นั่งรอไปเอ๊ะทำไมเขาเสิร์ฟมาจานเดียวนะเพราะว่าเราก็ไม่ทานก็เลยบอกเขาว่าอ๋อพอดีชอบถ่ายรูปครับเองต้องเอามาให้หมดนะครับถ่ายรูปรวมกันทีเดียวนะครับเขินเลยทีเดียวเชียวมาดูว่ามีอะไรบ้างมีโทมาโต้บูชิสต้านะครับก็เป็นมะเขือเทศนะครับเป็นบูชิสต้านะครับแล้วนี่เป็นไวน์ร็อกเก็ตสลัดนะครับก็จะมีส่วนผสมของแซลมอนสโมกแซลมอนด้วยนะครับแล้วก็มีผักร็อกเก็ตนะครับอันนี้นะครับเป็นเส้นลิกูนี่เพสโต้พาสต้านะครับเส้นลิกูนี่นี่ก็จะคล้ายๆกับเส้นเฟตตูชินี่นะครับว่าเหมาะกับการเอามาทำกับตัวเพสโต้นะครับอันนี้เป็นพิซซ่าดังมากของที่นี่นะครับอันนี้เรียกเป็นฮาวายเอียนนะครับมาลองกันเมื่อกี้บอกทุกคนไปว่ามันคือสโมกแซลมอนนะครับจริงๆแล้วมันคือพาม่าแฮมนะครับเพิ่งมารู้ตอนกัดเข้าไปนะครับถ้ามันผิดแล้วเมื่อกี้ใหญ่ไปนะนี่วิธีการทำพาสต้าตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของการทานบาร์บีคิวตอนเย็นนะครับโอ้โหเขาจัดไว้เป็นแบบซุ้มเป็นแบบชนเผ่าน่านั่งน่าทานมากตรงนู้นนะครับจะเป็นที่รับประทานอาหารเช้านะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะทานอาหารเช้าในสระน้ำในห้องนะครับแบบ floating basket ก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับเขาก็จะไปเซตให้ในห้องเลย EP นี้นะครับไอซ์พาดูบ๊ายบายทุกคนไปก่อนนะครับจากคิริมายาอัตตาแล้วก็มูติมายาที่เขาใหญ่นะครับอีพีหน้าจะพาไปดูอะไรเช็คอินที่ไหนกินอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องไอซ์สลันยูออฟฟิเชียลด้วยนะครับแล้วจะพาไปดูพาไปชิมพาไปช็อปพาไปทุกที่เลยที่ไออยากไป วันนี้บ๊ายบายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Ice Island You Official ด้วยนะครับ